จุติยมังคะเตอปาราชิตปัญญา
ท่านที่เคารพค่ะลำดับแรกจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรปฐมบังสุกุลสีไตรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่นายสุรัสแสนบุญสิริผู้วายชนเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่ผู้วายชนให้เกียรติทอดผ้าไตรปฐมบังสุกุลสีท่านดังนี้ค่ะท่านที่หนึ่งพ่อประยูนแหวนแก้ว2แม่ตุ่นแหวนแก้ว3พ่อรัตลำมนา4พ่อสว่างจันทโยธาเชิญด้านหน้าเลยค่ะพ่อประยูนแหวนแก้วแม่ตุ่นแหวนแก้วพ่อรัตลำมนาพ่อสว่างจันทโยธานะคะ4ท่านญาติผู้ใหญ่
ค่ะท่านประธานท่านผู้มีเกียรติที่เคารพในนามคณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความกรุณามาร่วมงานชาปนกิจศพนายสุรัสแสนบุญสิริและขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในการบำเพ็ญกุศลศพนายสุรัสแสนบุญสิริในทุกคืนที่ผ่านมาขอบพระคุณทุกท่านนะคะพิธีชาปนกิจศพนายสุรัสแสนบุญสิริครั้งนี้ในนามเจ้าภาพขอมอบเงินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่วัดและหน่วยงานสาธารณะในชุมชนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจำนวน6แห่งดังนี้ค่ะ1มอบวัดนิคมเขตเรียนเชิญวัยยาวัชกรหรือตัวแทนรับมอบค่ะค่ะคุณพ่อแสวงพิลาธรนะคะรับมอบนะคะวัดนิคมเขต2นะคะวัดน้อยมณีเวศเรียนเชิญวัยยาวัชกรหรือตัวแทนรับมอบค่ะสามมอบสำนักสงฆ์เขาหลุกเรียนเชิญวัยยาวัชกรหรือตัวแทนรับมอบค่ะสี่มอบสำนักสงฆ์เขาสว่างชัยมงคลเรียนเชิญวัยยาวัชกรหรือตัวแทนรับมอบค่ะสงป่าชุมชนเรียนเชิญวัยยาวัชกรหรือตัวแทนรับมอบค่ะหกมอบโรงเรียนบ้านถาวรเชิญตัวแทนรับมอบค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่ก่อนนะคะคุณแม่กับคุณป้าอยู่ก่อนลำดับต่อไปเจ้าภาพรับมอบเงินชาปนกิจกลุ่มองค์กรใน2พื้นที่2รายการนะคะในพื้นที่แห่งนี้นะคะ2รายการค่ะ1กลุ่มออมทรัพย์ลงสีชุมชนมอบเงินชาปนกิจกลุ่มผู้มอบคุณลุงสว่างจันทโยธาเฮรัญญิกกลุ่มค่ะขอบคุณมากค่ะ2กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตร้านค้าสหกรณ์มอบเงินชาปนกิจกลุ่มค่ะผู้มอบคุณครูพิทยาคำนาแสงข้าราชการบำนาญค่ะขอบคุณมากค่ะขอเชิญเจ้าภาพพักผ่อนนะคะลำดับต่อไปเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าบางสกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนายสุรัสแสนบุญสิริผู้วายชนซึ่งมีญาติพี่น้องร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าบำเพ็ญกุศลจำนวนมากฉันขออนุญาตนำเรียนรายนามผู้ให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลซึ่งถือปฏิบัติตามประเพณีท้องถิ่นของชุมชนให้เกียรติทุกท่านได้ทอดผ้าหรือวางซองปัจจัยด้วยตนเองโดยเรียนเชิญรายนามผู้ให้เกียรติทอดผ้าบำเพ็ญกุศลเป็นชุดชุดละ15ท่านจำนวน7ชุดดังนี้ค่ะชุดแรกจะเป็นทางเจ้าภาพหลักแล้วก็แขกผู้มีเกียรติหลายท่านนะคะ
แม่บุญแหวนแก้วแม่คูณคำวงพ่อประยูนแหวนแก้วแม่ลุนแหวนแก้วแม่ตุ่นแหวนแก้วสมณเณรสมศักดิ์แหวนแก้วคุณไพฑูรย์เมืองกุดเรือคุณไพบูลย์เมืองกุดเรือผู้ใหญ่อนุชาวงชาลีผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าคุณครูวิบูลย์แม่ปัญญาชาติมนตรีคุณพ่อเหรียญชัยแม่น้อยสะอาดชอบได้ยินรายชื่อแล้วให้มารับซองขึ้นไปวางด้านบนเลยนะคะคุณแม่จำปีศีลาคำแม่กาวีก้านกล่องคุณจันทนาสินโสดแม่ลำไยเลาวบุตรพ่อใบแม่แดงนินชัยพ่อเรียนแม่เสวียนรถนาค่ะชุดที่หนึ่งขอบคุณนะคะสำหรับท่านที่ขึ้นไปวางซองนะคะด้านบนเมรุนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระบาดของโควิด-19 นะคะเมื่อท่านวางแล้วเรียนเชิญท่านกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปพิจารณาช่างผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ค่ะทุกท่านนะคะชื่อที่สองมีรายนามดังต่อไปนี้คุณมงคลทางมนตรีพ่อสบายแม่ใบสอนวิเศษศรีพ่อสว่างแม่บุญชูจันทโยธาคุณหนูการจันพลงามคุณแม่ดอนศรีบุญญาบาลแม่บุญเพ็งศรีชุมพรพ่อคำใสแม่สุดาลัมนาแม่ดีเศษสุวรรณแม่ทานาคคำแม่ฝ้ายโคตรภูทรแม่สาวภูทองเพชรชุดที่สองเรียนเชิญค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโควิดนะคะที่มาร่วมงานก็อาจจะน้อยสักนิดหนึ่งและอีกอย่างก็มีหลายงานด้วยนะคะช่วงนี ทำให้ท่านมาซ้อมแล้วนะคะเรียนเชิญท่านกลับไปนั่งที่โต๊ะได้เลยนะคะกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสี่รูปพิจารณาชักผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ค่ะ
่3นะคะแม่ชมยงบุญญาบาลแม่ปิยนุชจำปาหอมร้อยตำรวจโทสมหวังคุณครูพิทยาคำนาแสงแม่อ่อนศรีชนะพันธ์คุณอุดรเข้มแข็งพ่อบรรหารเข้มแข็งคุณนุชนาถเกตหอมคุณทวีเกตหอมสามเณรทศพรมาลัยคุณชุติการมาลัยคุณนุชนาถเกตหอมแม่เจริญพิษพงศ์คุณแอลรดน้ำพ่อแอมแม่สุพรรณถวยมาพ่อจันทีแม่ละไมพี่ทวนนอกชุดที่3เรียนเชิญเลยค่ะคุณธนงศักดิ์เมืองกุดเรือคุณจันอนงแดงสีดาคุณทองใบบุญสอนพ่อจันเทพคำแม่สำรวยนินชัยพ่อสนองแม่นางเศรษฐวันพ่อคำวังแม่บัวทองนาวบุตรพ่อตุ้ยแม่หลอดพิลาวุฒิพ่ออุทัยจันสาแม่กัลยาณิ่มนวลชุดที่4เรียนเชิญเลยค่ะค่ะถ้าใครท่านไม่เกียรติไม่สะดวกนะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะจัดแทนนะคะตรงนี้นะคะกราบนิมนต์พระคุณเจ้า4รูปพิจารณาชัดภาพบางสกุลในชุดที่4กราบนิมนต์ค่ะมีเกียรติที่มีรายงานนะคะขั้นลำดับต่อไปนะคะเป็นชุดที่5นะคะมีรายงานดังต่อไปนี้ค่ะแม่แหวนมีพวงผลพ่อจำนงแม่แก้วสุขสำราญแม่บุญมีอิ่มสินคุณชมพูเหลือสูงเนินแม่สุบรรณเนนชัยคุณถนอมคุณไลวันถนอมชูประภาคุณพ่อบองแม่บัวลาเจ้าหนองบัวคุณวินัยปุริสายพ่อหวานแม่ตุ่นสำเภาเพชรคุณนฤสาสำเภาเพชรคุณทิวาพรกองคำคุณบุญช่วยนันสุนีพ่อร่วงมรกตพ่ออุดรสีงามพ่อจรัญแม่แดงเชษฐราชชุดที่5เรียนเชิญค่ะคุณรัชานนท์ชินรำคุณท่าน
เปี่ยมสุคนกำนันวิรัตสุรขันพ่อฉลาดแม่ไพบูลย์ราชจำปาแม่ทองศรีพิบูลย์นอกคุณช่อทิพย์สมเที่ยงคุณเบียร์สิริมายาเชิญค่ะชุดที่6นะคะสุกุลกราบนิมนต์ค่ะแม่บัวลาสีหานุนแม่ประนอมภูทองกลมแม่จันแหวนแก้วแม่ละมุนจันแขกล่าแม่อนงพ่อภูฝ่ายสิงพระบัวรอนรินโทแม่บัวลาด้วงแหวนพ่อกองแม่น้อยจ้อยหนองบัวคุณบุญชูดินชัยพ่อบุตรทันพิพวนนอกคุณสมคิดพุทธิชาติคุณทองปานเทพวาทีคุณประภัยช่างทองคุณจิรานุกรสุรขันแม่ทองยุ่นพ่อขาวพิมพ์พระธรรมคุณสมัยลำมนาคุณแม่อัชราทศคุยคุณปัทมะนันสมใจแม่บัวสอนคุณประดับลำมนาพ่อสุทัศน์แม่ใบลานาวบุตรคุณครูบุญเสริมคุณครูบุญเพชรรัตน์บุญแจ้งพ่อทองแดงโยสาจันแม่เปลี่ยนพ่อวิกิตนาวบุตรพ่อจำปีกองคำพ่อสมชายแม่กองเมนวงเพ็ญแม่อุไรปุริสายพ่อทองอินแม่ล้อมจันโพนงามเรียนเชิญค่ะชุดสุดท้ายนะคะที่เคารพท่านประธานที่เคารพแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะดิฉันซึ่งได้รับเกียรติจากทางเจ้าภาพขออนุญาตนะคะนำเรียนประวัติของนายสุรแสนบุญสิริผู้วายชนในวันนี้นะคะเล่าสู่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านให้ได้รู้พอสังเขปนะคะนายสุรแสนบุญสิริหรือเจี๊ยบเป็นชื่อเรียกขานในชุมชนเกิดเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2536ที่บ้านตลาดแย้ตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์บุตรของคุณพ่อเกรียงศักดิ์แสนบุญสิริและแม่ตุ่นแหวนแก้วมีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกัน2คน1สามเณรสมศักดิ์แหวนแก้ว2นายสุรแสนบุญสิริผู้วายชนเมื่อวัยเด็กนายสุรแสนบุญสิริหรือเจี๊ยบแรกเกิดเจี๊ยบเป็นเด็กอาภัพที่ครอบครัวมีปัญหาจากความยากจนเมื่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดต้องเดินทางไปทำงานรับจ้างหาเงินมาเลี้ยงดูลูกน้อยที่มีคุณยายบุญคอยดูแลฟูมฟักมาตั้งแต่วัยเยาว์การศึกษาเจี๊ยบเข้าศึกษาที่โรงเรียนบ้านทาวงจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากนั้นเจี๊ยบไม่ได้เรียนต่อเจี๊ยบออกมาอยู่กับยายดูแลยายที่อายุมากแล้วอุปนิสัยนายสุรัตน์แสนบุญสิริหรือเจี๊ยบเป็นคนร่าเริงสนุกสนาน
รักเพื่อนๆทำตัวเรียบง่ายใช้งานคล่องเป็นที่รักใคร่ของยายป้าน้าอาและญาติเพื่อนๆทุกคนการดำเนินชีวิตเจี๊ยบดำเนินชีวิตตามประสาเด็กบ้านนอกที่อยู่กับยายเป็นหลักเมื่อมีงานปฏิบัติธรรมเจี๊ยบจะขออนุญาตคุณยายบรรพชาสามเณรปฏิบัติธรรมบ่อยครั้งยังความปิติยินดีกับคุณยายที่เลี้ยงดูมาแต่เล็กนะคะเมื่ออายุย่างเข้าวัยหนุ่มเจี๊ยบได้ขออนุญาตคุณยายเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปหาน้าชายที่อยู่กรุงเทพโดยมุ่งหวังหางานทำส่งเสริมมาให้คุณยายที่เคยดูแลนะคะเจี๊ยบเป็นคนที่เรียนรู้งานได้เร็วและพัฒนาตัวเองจนเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์กับบริษัทรับเหมาและมีความก้าวหน้าในงานโดยลำดับวาระสุดท้ายท่านที่เคารพวิธีการดำรงชีวิตแต่ละคนต่างกันเสมือนเจี๊ยบซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทำงานไม่เหน็ดเหนื่อยแต่ก็มีความเหนื่อยใจในเรื่องของคู่รักที่เจี๊ยบเคยโทรศัพท์มาพูดคุยให้กับป้าเขาฟังอยู่เสมอนะคะเพราะสนิทกับคุณป้าล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 นของคืนวันที่26ซึ่งเป็นวันที่เช้าวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2564เจี๊ยบได้โทรมาหาป้าที่บ้านถามข่าวถึงยายถึงแม่และญาติญาติเพื่อนๆพูดคุยโทรศัพท์กับป้าป้าถามเจี๊ยบสบายดีไหมมีปัญหาอะไรก็กลับมาพักบ้านเป็นเพื่อนยายนะยายแก่แล้วเจี๊ยบตอบป้าไม่มีปัญหาทะเลาะกับแฟนนิดหน่อยน้ำเสียงนั้นค่อยๆเบาลงจากนั้นก็วางสายไปจนเวลา8นาฬิกาของวันที่27 8นาฬิกา30นาทีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันโทรศัพท์มาบอกญาติที่บ้านทาวรแม่ยายญาติญาติได้ทราบข่าวเจี๊ยบคิดสั้นการจากไปของเชื่อขนาดใหญ่เลยไม่ทันตั้งสติสุดแสนอะไรเจี๊ยบทิ้งร่างปั้นนักจากตัวชั้นเสียเป็นป้าเป็นยายที่เป็นห้องไม่ช่างนะครับไม่คาดคิดเลยว่าเสียชีวิตจะได้ทราบข่าวการจากไปของเจี๊ยบในลักษณะนี้ไปดีเกิดเจี๊ยบทุกคนให้อภัยสิริอายุได้28ปีบริบูรณ์ขวัญมาขวัญหายคุ้มใจแม่จากกันเป็นแน่แม่ยิ่งใจหายเคยรักเคยห่วงสุดท่วงดวงใจลูกแม่จากไปช่างไวเหลือเกินแม่เคยผูกแขนสร้อยแหวนให้เจ้าแต่นี้ยายเล่าเจ้ามาห่างหายยายผู้เลี้ยงดูจะอยู่อย่างไรแก่นี้ต่อไปไม่มีให้แลแม่ขอให้เจ้าสู่แดนสุขีทิพย์สถานที่ดีเถิดหนาอย่าได้ห่วงหลังแม่ยายป้าน้าอาสู่สัมปราภพพลังที่ดีเถิดจากแม่ยายป้าและพี่น้องทุกคนฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณาลุกขึ้นยืนไว้อาลัยข
ขอขมาอโหสิกรรมกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อนายสุรัตน์แสนบุญสิริหรือเจี๊ยบด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขออนุญาตเรียนเชิญยืนไว้อาลัยสักครู่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะลำดับนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้ประกอบพิธีชาปนกิจสลายร่างด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลเดชะพระราชาภาพและที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเรียนเชิญในคราครั้งนี้ผู้ใหญ่บางองค์ขอให้ดวงวิญญาณนายผู้ใหญ่บ้านแสนที่หนึ่งบ้านท้าวไปสถิตเสวยอุดมสุขสถานในสัมปรายภพด้วยเถิดบางสุกุลและประกอบพิธีชาปนกิจเป็นลำดับต่อไปอนุญาตเรียนเชิญค่ะกราบนิมนต์พระถาวรที่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ประธานในพิธีได้กรุณาขึ้นทอดท่านประธานในพิธีกราบนิมนต์ลำดับนี้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทุกรูปสำเนียงทุกองค์วางดอกไม้จันทร์พิจารณาปรงธรรมและสังเวชกราบนิมนต์ค่ะหลังจากที่พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปทุกองค์นะคะลงจากเมรุแล้วนะคะอนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์ให้ขอความกรุณาเว้นระยะห่างนะคะและขอให้ขึ้นทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาให้ลงข้างหน้านะคะสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเว้นระยะห่างสักนิดนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงคัดกรองของทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในช่วงของโควิด-19 นะคะค่ะหลังจากที่แขกเกียรติทุกท่านนะคะท่านประธานนะคะที่มาร่วมในงานวันนี้นะคะท่านไหนที่บ้างนะคะหลังจากวางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วทางเจ้าภาพนะคะเรียนเชิญท่านทุกท่านนะคะรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะคะคุณท่านผู้ใหญ่บางคนสำเร็จเกียรตินะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้นะคะแต่กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่อนุชาวงชาลีนะคะหมู่เก้านะคะที่ให้เกียรติวันนี้นะคะมาร่วมในงานพิธีในวันนี้กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านถาวรนะคะกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่นะคะสุภาพสตรี4ท่านนะคะวันนี้นะคะที่ให้เกียรติเป็นอย่างสูงกราบขอบพระคุณคุณถนอมถนอมโชคประภาคุณนะคะวันนี้นะคะดำเนินงานให้แทบทุกอย่างนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเรียนเชิญแขกผู้เกียรติเลยนะคะที่บ้านนะคะของเจ้าภาพนะคะวันนี้นะคะทำอาหารนะคะไว้รอต้อนรับทุกท่านที่สะดวกนะคะเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านที่สะดวกนะคะในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขออนุญาตนะคะแขกผู้เกียรตินะคะทุกท่านนะคะจบพิธีนะคะในวันนี้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะค่ะญาติญาตินะคะหรือเรียนเชิญ
ิญเจ้าภาพท่านที่สะดวกแล้วก็สุภาพสตรีหรือเจ้าหน้าที่ที่ว่างนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะร่วมถ่ายรูปนะคะสำหรับสุภาพสตรีที่มาช่วยงานด้านค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่อสม.นะคะทางหรือสาธารณสุขถ้าสะดวกนะคะก็เรียนเชิญนะคะ